สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับวสันต์พาเพลินเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเปิดชีวิตอีกมุมของเส้นทางของลูกผู้ชายนะครับสายบรรทุกรถกระบะตู้ทึบวิ่งงานนะครับวันนี้มาขนของที่ซอยรังสิตพิรมนะครับไปพำคอนโดนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันครับแต่ต้องไปยูเทิร์นไกลมากครับเพราะว่าคอนโดอยู่ตรงกับสะพานกับรถครับเยื้องไปนิดเดียวครับทำให้ต้องไปกับรถไกลเนี่ยขากันนัดบ่ายโมงครึ่งครับแล้วก็มาบ่ายโมงครับเผื่อเวลาไว้นิดนึงครับสะพานกับรถครับเรากำลังเดินทางไปที่ซอยรังสิตพิรมนะครับทำคอนโดอยู่ตรงโตโยต้าครับที่เรามองเห็นอยู่เราไม่สามารถย้อนสอนไปได้เราต้องไปกับรถนะครับประมาณ10กว่ากิโลครับไกลเหมือนกันครับจะใกล้ต้นทางอยู่ที่ในซอยรังสิตพิรมครับซอยนี้สาวสวยเยอะครับสาวมองเทพนะครับเนี่ยตึกจะแปลกแหวกแนวครับสวยไม่เหมือนใครดีละครอะไรก็เห็นมาถ่ายบ่อยนะครับตึกนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยทีเดียวครับนะครับซอยรังสิตพิรมก็อยู่ติดกำแพงเทพเลยครับรถก็จะเยอะนิดนึงครับเหลือเลน2เลนให้วิ่งรถจอดเต็ม2ฝั่งทางครับต้องระมัดระวังนิดนึงนี่ก็จองคิวไว้ประมาณครึ่งเดือนแล้วนะครับเพราะว่าคิวเต็มไวครับต้องรีบจองครับบางคนเขารู้ว่าเขาจะย้ายห้องเนี่ยเขาก็นัดล่วงหน้าไปแล้วก็ตาม GPS มานะครับแต่จริงๆก็รู้อยู่ครับในซอยนี้เราจะไปให้ตรงกับ GPS ปักหมุดไว้เลยครับจะได้ไม่ต้องโทรถามเขาบ่อยนะครับเจอแล้วครับเดอะทาทาเลนหรืออะไรเดอะทาเลนครับเดอะทาเลนหอพักครับเราก็น่าจะจอดอยู่หน้าตึกครับเข้าใต้ตึกไม่ได้ครับหลังคาสูงของก็มีประมาณนี้ครับไม่เยอะเท่าไหร่ครับชิ้นเล็กๆน้อยๆก็มีลิฟต์ด้วยครับส่วนมากหอแถวมอกรุงเทพอะไรจะมีลิฟต์นะครับของนักศึกษาก็ง่ายหน่อยครับในจะใช้รถเข็นนะครับเพราะว่าแป๊บเดียวก็ยกขึ้นบันไดยกขึ้นลิฟต์นะครับไม่สะดวกครับเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้ครับเราไปส่งที่พัมคอนโดต่อเลยครับนี่ก็ไปกลับรถตรงสะพานตรงหน้ามอทอนะครับมอธรรมศาสตร์แล้วก็ไปคงไปแล้วก็ไปกลับรถที่ตรงฟิวเจอร์นะครับก็ทำงานใช้เวลาประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงครับก็เสร็จทำงานนี้แล้วก็ไปมีงานอื่นต่อครับตอนเย็นมีนัดอีกเจ้าครับทำคอนโดอันนี้ก็มาบ่อยครับแต่แคบมากครับรถแบบจอดซ้อนคันเยอะมากครับนี้ขนาดหอนักศึกษานะครับรถยนต์อย่างเยอะครับ
ถ้าใครหลงมาผิดทางนี่คือไม่มีที่หลบเลยนะครับนะครับเนี่ยลูกค้ามาละยืนรอบอกจอดตรงนี้ว่างั้นโอเคครับนะครับของก็ประมาณนี้ครับนี้ก็ราคาอยู่ที่1,500ครับก็ให้ไกลเท่าไหร่ครับแต่ระยะทางตอนเราเดินขึ้นเดินลงครับเนี่ยครับหยุดประมาณเป็นกิโลครับเดินไปกลับสาวสวยก็เยอะครับที่นี่จริงห้องเขาก็อยู่ตรงกับรถเราเมื่อกี้ครับแต่ต้องเดินอ้อมขึ้นลิฟต์ไกลครับไม่มีทางขึ้นครับตรงขอให้ยืมรถเข็นด้วยแต่รถเข็นใส่ของได้ชิ้น2ชิ้นก็เต็มครับเข็นเล็กของเราไม่ได้เอามาครับลืมเอาไว้ครับไปกันเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับงานนี้เวลา2ชั่วโมงครับนี่ก็หลังจะไปรัชดาต่อครับลูกค้านัดไว้ช่วงเย็นแถวนู้นก็รถติดครับแต่เราก็ยังไม่ได้ไปเลยทีเดียวต้องไปเอารถเข็นโยนวะก่อนครับเรือมามาต้องใช้แล้วค่อยตีรถกลับมาครับนะครับชีวิตอีกมุมหนึ่งของอาชีพนี้ครับเส้นทางลูกผู้ชายสายบรรทุกครับโอ้ยพูดผิดสอดสางไม่แข็งแรงเท่าไหร่ครับเปิดชีวิตอีกมุมของเส้นทางลูกผู้ชายสายบรรทุกก็ใครผ่านไปผ่านมาเจอกันก็บีบแต่ทักทายด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ